เสียงใดๆโฟกัสบริหารค่าย Beyond Crown Music ครับ Beyond Crown หลักเนี่ยทำคอนเทนต์ที่เป็นซีรีส์ใช่ไหมครับแต่ที่ผ่านมาเราทำคอนเสิร์ตตลอดมาด้วยแล้วก็มีแพชชั่นหลงไหลในเรื่องเพลงกันตลอดจริงๆเราเริ่มเล่นดนตรีตอน10เราเริ่มรู้จักกีตาร์ตอน12จากนิตยสารเล่มหนึ่งเด็กหลังห้องแล้วมันเปลี่ยนชีวิตเราเลยจากเด็กเรียนกลายเป็นคนที่เข้ามาในอะไรที่เรียกว่าเอนเตอร์เทนเมนต์เพราะกีตาร์เพราะดนตรีซึ่งวันหนึ่งที่เรามีโอกาสได้ทำในการในเมื่อก่อนเราเสพเราสร้างงานตัวเองต่อไปเนี่ยเราก็ยังอยากสร้างงานอยู่แต่เพิ่มเติมคือเรื่องของการผลิตคือผลิตคนผลิตศิลปินแล้วก็จอยกับอะไรใหม่ๆศิลปินที่เขาอยากทำคอนเทนต์ใหม่ๆช่วงแรกๆอาจจะยังมีความซัฟเฟอร์ความยากอยู่แต่ถ้ามีอะไรแนะนำได้หมดเลยนะครับนักแสดงค่ะผู้บริหารแล้วก็นักรักโอเคงาน Beyond Crown Music เนี่ยมันเป็นงานที่เสริมสร้างความสุขในการที่จะได้ทำคอนเทนต์ดีๆให้คนฟังรวมถึงทำคอนเทนต์และศิลปินดีๆใหม่ๆเพิ่มในวงการเพลงมันเป็นสิ่งที่เรารักอะครับเขารู้สึกว่าเรามีแพชชั่นรักและก็กระหายที่จะทำมันข้อแรกนะข้อที่สองคือเป็นเรื่องของที่ว่าเราเนี่ยผมเป็นคนหนึ่งที่ชอบ enjoy เวลาเห็นคนมีความสุขหรือประสบความสำเร็จการที่ทำอะไรที่มันสร้างคนน่ะเราก็จะรู้สึกยินดีที่เห็นเขาโตไปพอเรารู้ว่าการมาเป็นนักแสดงเนี่ยภาพที่เห็นมันคือเอาเราไปใส่คนอื่นไปพรีเซนต์แล้วคนที่มองมาเขาอาจจะแยกไม่ได้หรือเขาอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ย beauty standard ที่ดีมันก็ต้องมี beauty judgeไอ้นี่ดูดีกูว่ามันทำไม่ได้หรอกอะไรเงี้ยมีเรื่องพวกนี้มาซึ่งเป็นธรรมชาติซึ่งเราเข้าใจมันประมาณนึงอยู่แล้วสิ่งที่ปัญหาที่สุดคือเราต้องหาเวลาเราต้องหาบุคลากรหรือศิลปินที่เจ๋งๆคอนเทนต์ที่ดีๆทำให้เขาถ้ามันโผล่มาเดี๋ยวไอ้พวกนี้ก็หายไปไม่ได้รู้สึกว่าการเอาชื่อเสียงมาเป็นมาภาคภูมิมาใช้กับถ้าใช้ได้แล้วบวกก็ดีเพราะคือเรามีจุดแข็งเลยแล้วควรเอาจุดแข็งมันมาใช้ไม่ใช่หนีมันนะครับผมเคยหนีมันมาก่อนตอนเด็กๆผมว่ามันไม่เวิร์กแต่ว่าจุดแข็งที่ดีก็ต้องเข้าใจนะว่ามันเหมาะกับสิ่งที่ทำไหมสมมติว่าเรารูปร่างหน้าตาดีในแบบที่คนชอบสมมตินะแล้วเราบอกเฮ้ยตรงเนี้ยกูจะปล่อยเพลงเลยเพราะคนนี้แค่รูปร่างหน้าตาดีไม่เอาไม่ได้เพราะจุดแข็งที่แท้จริงที่คนอยากได้จากการฟังเพลงคือ performanceคือเสียงหรืออะไรอื่นๆไอเดียในการเขียนเพลงทำเพลงไม่ใช่หน้าตาหน้าตามันเป็นส่วนประกอบแต่ไม่ใช่ส่วนประกอบที่1ที่2นึกออกไหมพาร์ทของศิลปินที่จะทำใหม่เนี่ยมันใช้เวลานิดนึงเพราะว่าต้องยอมรับตามตรงว่าศิลปินดีๆเยอะแต่ว่าเราต้องจูนให้เข้ากันแล้วอย่างที่2คือศิลปินที่เราอยากได้ก็อาจจะมีบ้านอยู่แล้วตอนนี้หรือเขาบังเอิญที่ผมรู้จักเขามีที่ของเขาเราก็ต้องให้เกียรติเพราะเราไม่ได้มาเพื่อแย่งหรือแข่งกันคืออย่างแรกเลยถ้าอธิบายตรงนั้นก็คือเป็นคนที่อยากได้อะไรใหม่ๆไม่ได้มายึดติดว่าโอ้ฉันมาเพื่อที่จะแค่มาสร้างเงินจากวงการเพลงอย่างเดียวมาเทคตรงนั้นอย่างนี้ไม่ใช่เราต้องการคนที่มาสร้างอะไรดีๆให้กับวงการเพลงให้กับคนฟังเพลงให้กับตัวงานที่เขาอยากทำมันคือข้อดีนะเพราะว่าเขาเป็นแบบไหนเราไม่อยากเปลี่ยนเขาสำหรับผมนะผมรู้สึกว่าการเป็นศิลปินที่ดีมันคือการที่เรามีใจและหลงไหลกับงานที่เรากำลังทำอยู่ถ้าใจและการหลงไหลนั้นถูกปัดด้วยทีมบริหารเนี่ยคงไม่ดีเท่าไหร่แต่การสร้างคนมันต้องฟังเขา
ว่าเขาอยากได้อะไรเขาชอบอะไรแล้วฟังคนผู้ฟังคนหนูว่าตอนนี้ตลาดเป็นยังไงเราอยากอยู่ตรงไหนแล้วจับคนนี้ไว้ที่ไหนอะไรเงี้ยครับผมว่าการเปิดรับตรงนั้นสำคัญผมก็จีบด้วยใจอ่ะจีบด้วยใจไม่รู้เก่งไหมเหมือนกันแต่ว่าบางคนก็ไม่เก็ตเพราะผมไม่ได้ขายเวอร์แต่ผมจีบด้วยใจเพราะผมอยากได้ยังไงผมบอกอย่างนั้นเพราะเราเคยเป็นศิลปินเราเคยทำงานทั้งเบื้องหลังของเพลงบ้างแล้วก็ฟอนต์ในของเพลงบ้างเนี่ยเราเห็นเพื่อนๆพี่ๆศิลปินที่สำเร็จมากและไม่สำเร็จเลยเนี่ยทุกคนมีสิ่งที่คล้ายๆกันคือความฝันรสนิยมของเขาอะบางคนถูกเปลี่ยนเยอะเขาอยู่ได้โอเคแต่ส่วนใหญ่ผมเห็นว่าเขาชอบหรือรักยังไงแล้วสนับสนุนเขาถูกที่อย่างมันไปได้ดีกว่าอย่างน้อยเขาก็มีความสุขโอเคธุรกิจมันคือส่วนประกอบมันสำคัญแต่สิ่งที่สำคัญไม่แพ้กันคือความรู้สึกและงานที่ดีนะครับ